เรื่องพระสีหาเถรีผู้ชี้โทษแห่งกามราคะแม้พระเทรีชื่อสีหาองค์นี้ก็ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆในพุทธุป,ประบาทการนี้ เป็นทิดาของน้องสาวสีหะเสนาบดีกรุงเวสาลีญาติพี่น้องทั้งหลายตั้งชื่อให้ว่าสีหาเพราะตั้งตามชื่อลุงของเธอเมื่อนางรู้ความแล้ววันหนึ่งพระศาสดาทรงสแสดงธรรมแก่สีหะเสนาบดีนางฟังธรรมนั้นได้ศรัทธาขออนุญาตบิดามารดาบวช ครั้นบวชแล้วแม้เริ่มวิปัสสนาก็ไม่อาจทำจิตที่พล่านไปในอารมณ์อันกว้างใหญ่ภายนอกให้กลับได้ถูกมิจฉาวิตกเบียดเบียนอยู่เจ็ดปีไม่ได้ความชื่นจิตจึงคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยชีวิตอันลามกของเรานี้เราจะผูกคอตายดังนี้ถือบ่วงคล้องที่กิ่งไม้ แล้วสวมบ่วงนั้นที่คอของตนน้อมจิตไปในวิปัสสนาด้วยอำนาจบุญกุศลที่ตนสั่งสมไว้ในการก่อนด้วยความเป็นผู้มีพบมีในที่สุดพระเทรีนั้นเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในขณะนั้นเองเพราะยานแก่กล้าแล้ว บ่วงที่ผูกคอไว้หลุดออกพร้อมกับเวลาที่บรรลุพระอรหันต์นั่นแหละพระเทรีตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าสีหาเทรีคาถาสุภาษิตชี้โทษแห่งกามราคะเมื่อก่อนเราเป็นผู้ถูกกรรมราคะเบียดเบียน มีจิตฟุง้งซ่านจึงทำจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้เพราะไม่มนาสิการโดยอุบายอันแยบคายเป็นผู้อันกิเลสทั้งหลายกรุ่มรุ่มแล้วมีปกติเป็นไปตามความเข้าใจในกามคุณว่าเป็นสุขตกอยู่ในอำนาจแห่งจิตอันสัมปยุทธด้วยราคะจึงไม่ได้ความสงบแห่งจิต เราจึงเป็นผู้พร้อมเหลืองมีผิวพันธ์ไม่พองใสอยู่ตลอดเจ็ดปีเราเป็นผู้อันทุกครอบงำแล้วไม่ได้ความสบายใจทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเหตุนั้นเราจึงถือเอาเชือกเข้าไปสู่ราวป่าด้วยคิดว่าจะขู่คอตายเสียในที่นี้ ดีกว่าที่จะกลับไปสู่ความเป็นขรืหัดอีกพอเราทำบ่วงให้มั่นคงผูกที่กิ่งไม้แล้วสวมบ่วงที่คอในทันใดนั้นจิตของเราก็หลุดพ้นจากอสวกิเลสทั้งหลายจบสีหาเทรีคาถาเรื่อง พระสีหาเทวรีจบ